ในคลิปนี้จะพูดถึงคำถามที่มีคำตอบสั้นๆใน Google Form เริ่มต้นสร้าง Google Form โดยพิมพ์คำว่า form.new เข้าไปจากนั้นมาดูคำถามนะครับใน Google Form สามารถที่จะสร้างคำถามได้หลายชนิดนะครับก็วิธีการเลือกคำถามประเภทคำถามนะครับก็คือเลือกตรง drop down list ตรงนี้ก็จะมีคำถามแบบแรกนะที่จะพูดถึงกันในคลิปนี้คือคำถามที่มีคำตอบสั้นๆคำตอบที่มีความยาว1บรรทัดถ้าเราการคำตอบที่มีหลายบรรทัดก็ให้เลือกเป็นย่อหน้าตามนี้นะครับอันนี้เราพูดถึงนี่ก่อนนะคำถามที่มีคำตอบสั้นๆนะครับได้แก่พวกชื่อถามชื่อนะว่าผู้ที่กรอกแบบฟอร์มชื่ออะไรถามอายุนะครับถามรหัสไปรษณีย์ถามอีเมลนะถามเว็บไซต์นะครับอันนี้คือตัวอย่างของคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆคำตอบ1บรรทัดยกตัวอย่างนะครับคำถามแรกถามชื่อนะครับผู้กรอกข้อมูลชื่ออะไรนะครับก็กด preview ดูหน้าตาแบบนี้นะครับสังเกตว่าคำถามเราก็จะขึ้นตามนี้แล้วก็คำตอบตามนี้นะครับก็ลองตอบไปนะฮะใส่ชื่อเข้าไปกดส่งนะครับพอส่งแล้วนะครับกลับไปดูที่ฟอร์มนะครับสังเกตว่าในส่วนนี้การตอบกลับก็จะมีขึ้นมาเป็นเลข1แปลว่ามีคนกรอกข้อมูลไปแล้ว1คนก็เข้าไปดูนะครับถ้าต้องการที่จะนำคำตอบทั้งหมดนะครับมาเก็บเป็นข้อมูลนะใน Google Sheet ก็ทำได้นะครับให้คลิกตรงนี้นะครับก็คลิกไปนะครับแล้วก็กดสร้างนะครับก็สังเกตว่าก็จะมีนะครับข้อมูลนะฮะที่เพิ่งกรอกไปเมื่อกี้เนี่ยโชว์ขึ้นมานะครับชื่อตามนี้นะครับอันนี้ก็มาดูเพิ่มเติมนะครับที่เราสามารถที่จะเล่นได้กับคำถามประเภทนี้นะครับอันแรกเนี่ยก็คือการ copy อันนี้คือทำได้หมดนะ copy ทำได้กับทุกประเภทเลยนะครับลบก็เหมือนกันนะฮะลบก็คือลบได้กับทุกประเภทถัดไปก็คือจำเป็นก็คือว่าต้องบังคับว่าคนที่กรอกข้อมูลเนี่ยต้องใส่ข้อมูลตัวนี้นะถ้าว่างๆไว้เว้นว่างไว้จะส่งฟอร์มไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าติ๊กว่าจำเป็นปุ๊บนะครับกดดูตัวอย่างตรงนี้ก็จะมีเครื่องหมายดอกจันขึ้นมานะครับบังคับนะครับว่าต้องกรอกในช่องนี้นะครับต้องตอบคำถามข้อนี้ถ้ากดส่งเลยเว้นว่างไว้ก็เขาก็ไม่ยอมให้ส่งนะฮะ บอกว่าจำเป็นต้องตอบคำถามข้อนี้ก่อนครับกลับไปที่หน้าฟอร์มเมื่อกี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจำเป็นออกไปก่อนนะครับก็มาดูเพิ่มเติมนะครับตรงจุดมี2ช้อยให้เลือกคำอธิบายกับการตรวจสอบการตอบกลับคำอธิบายก็คือเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับคำถามนะครับบางทีคำถามเราเนี่ยต้องการถามสั้นๆนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เป็นหัวตารางสั้นๆเช่นคำว่าชื่อถูกไหมครับสั้นๆแค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าสั้นมากไปคนก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะครับยังไงกันแน่นะครับก็อาจจะมีคำอธิบายนิดนึงว่าเนี่ยเป็นชื่อนะครับภาษาไทยนะครับแล้วก็ไม่มีคำนำหน้านะครับซึ่งถ้าเราโชว์ในหน้า preview ก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนบนส่วนนี้ก็คือเป็นคำถามนะเป็น question ส่วนถัดไปก็คือเป็นคำอธิบายนะครับเป็น description แล้วก็คำตอบที่ผู้กรอกข้อมูลกรอกเข้าไปอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตรง question ตรงนี้นะครับเวลาเราใส่ไปในชีทเนี่ยมันจะกลายเป็นคอลัมน์ header นะครับส่วน description จะไม่มีในชีทไม่มีใน Google Sheet นะครับไม่มีใน Google Sheet นะครับก็ทดลองดูนะครับอีกคนหนึ่งใส่เข้าไปนะครับกดส่งนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปดูใน Google Sheet นะครับก็สังเกตว่าไม่มีคำอธิบายในนี้นะครับมีแต่แค่ข้อมูลนะฮะซึ่งเป็นชื่อคำถามแล้วก็ข้อมูลที่กรอกเข้าไป
เห็นนะครับนี่คือคำอธิบายนะครับถัดไปการตรวจสอบการตอบกลับก็มาดูทีละข้อนะครับสามารถเช็คได้เบื้องต้นว่าข้อมูลที่กรอกเข้ามาเนี่ยมันตรงตามที่ควรจะเป็นไหมนะฮะเช่นอายุก่อนเปลี่ยนใหม่เป็นอายุนะแล้วก็ลบคำอธิบายทิ้งไปนะครับอายุเนี่ยต้องเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็บังคับว่าต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับอันนี้คือเรากำหนดได้นะครับถ้าเราบังคับอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมฮะเรากดดูตัวอย่างนะครับแล้วเรากรอกเป็นข้อความเข้าไปนะครับเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยยังกรอกไม่ถูกต้องอายุต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับก็กรอกเข้าไปใหม่นะอายุ21นะกดส่งนะกลับไปดูที่ชีตนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นคำถามเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นอายุแทนนะครับ21แทนประมาณนี้นะครับก็ระบุหลายแบบนะนะครับตัวเลขที่มากกว่าเท่าไหร่มากกว่าเท่ากับเนี่ยตัวเลขต้องเท่ากับตรงนี้เป๊ะๆเลยหรือว่าไม่เท่ากับนะครับอยู่ในช่วงที่ต้องการนะครับเนี่ยอยู่ในช่วง0ถึง100อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันถ้ากรอกเลข90โอเคผ่านนะครับกรอกเลข0อ่ะกรอกส่งได้นะกรอกเลข100ส่งได้แต่ถ้ากรอก109ส่งไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ากรอกไม่ถูกต้องเนี่ยสามารถที่จะระบุได้ด้วยนะนะครับว่า error ขึ้นอะไรนะครับบอกอายุต้องอยู่ระหว่าง0ถึง100โอเคนะดูตัวอย่างนิดนึงนะครับกรอกเข้าไปมั่วๆเข้าไปนะฮะไม่ได้ถูกไหมนะครับเนี่ยตัวข้อความที่แจ้งเตือนการกรอกผิดพลาดก็ขึ้นมาตามที่เราระบุไว้โอเคนะฮะตัวเลขไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นข้อความนะครับเช่นผมนึกไม่ออกนะคำถามว่าอะไรนะเอาเป็นว่าข้อความเนี่ยเราบังคับได้นะครับว่าต้องมีข้อความบางส่วนอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับเช่นบอกว่าต้องมีคำว่าการอยู่ข้างในคำตอบนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับเป็นอะไรดีไม่รู้เหมือนกันนะถามอะไรดีนะครับตั้งชื่อไม่ออกนะครับอ่ะดูตัวอย่างนะครับบอกว่าบังคับว่าอะไรฮะคำตอบเนี่ยนะครับต้องเป็นข้อความนะแล้วก็มีคำว่าการอยู่ข้างในนะครับกดดูตัวอย่างนะครับผมพิมพ์เข้าไปนะว่าสวัสดีนะครับกดส่งเออร์เรอร์ต้องมีคำว่าการอยู่นะครับก็พิมพ์เข้าไปนะสวัสดีการนะครับอย่างเงี้ยส่งได้นะครับนะครับก็บังคับได้นะข้อความต้องมีตามนี้หรือไม่มีคำนี้อยู่ข้างในนะครับหรือว่าเป็นข้อความที่เป็นอีเมลนะครับเช่นผมนะถามอีเมลเลยนะถามอีเมลนะครับเนี่ยก็บังคับได้ว่าผู้ใช้ต้องกรอกข้อความที่เป็นรูปแบบของอีเมลคือต้องเป็นอะไรบางอย่างแล้วมีแอดนะครับมีแอดแล้วก็มีเป็นโดเมนเนมต่อท้ายนะครับแต่ว่าพอเราเลือกว่าอีเมลปุ๊บนะพอเราถามคำถามตั้งชื่อคำถามว่าอีเมลเมื่อไหร่นะครับ Google เขาก็แนะนำเลยนะว่าเนี่ยจริงๆแล้วคำถามเนี้ยไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับใช้วิธีนี้ก็ได้คือเปิดการใช้งานตั้งค่ารวมอีเมลก็ได้นะครับก็วิธีการเปิดใช้ก็คือไปที่รูปฟันเฟืองแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับอันนี้ด้านบนสุดคำถามแรกก็คือเป็นอีเมลนะถามว่าอีเมลของคนที่กรอกข้อมูลเนี่ยคืออะไรนะครับโอเคหรือว่าต้องการคำตอบที่เป็น URL ก็ได้นะครับเช่นถามว่าเว็บไซต์ของคุณคืออะไรนะฮะก็ให้บังคับว่าต้องกรอกเป็น URL เป็น HTTP หรือว่า https://อะไรก็ว่าไปนะครับถัดไปความยาวนะครับระบุได้นะครับว่าตัวอักษรมากสุดห้ามกรอกเกินนี้กี่ตัวหรือว่าห้ามกรอกน้อยกว่ากี่ตัวอักษรอะไรอย่างนี้นะขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำนี่ไงนะเดี๋ยวนะขั้นต่ำเป็น2ใช่ไหมฮะก็ต้องกรอก2นะครับคือ3 4อย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องถ้ากรอกเป็น1ปุ๊บไม่ได้เลยนะครับห้ามกรอกว่าเป็น1นะสมมติระบุเป็น2เนี่ยนะอย่างนี้นะครับก็ต้องกรอก2ตัวอักษรขึ้นไปนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับยังไม่พอที่จะตรวจสอบ
ความถูกต้องเบื้องต้นได้นะครับก็ให้ใช้อันนี้แทนครับ regular expression นะครับ report ทั่วไปนะภาษาอังกฤษก็คือ regular expression ซึ่งผมได้ทำคลิปไว้แล้วนะอธิบายไว้แล้วเรื่องนี้นะ regular expression ก็ไปชมดูได้นะครับเป็นคลิปที่ไม่ได้ลงเรื่องเทคนิคมากนะครับคือไม่ได้พูดถึงการโคดดิ้งอะไรนะครับก็ตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังในคลิปนั้นคือเป็นเรื่องของ Google Docs นะครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่า3สิ่งแรกเนี่ยนะครับยังทำเอาไม่อยู่นะครับตรวจสอบไม่ได้ก็ลองมาดูดิว่าอันสุดท้ายเนี่ย regular expression เนี่ยสามารถตรวจสอบได้หรือเปล่านะครับอ่ะดูตัวอย่างนะครับผมระบุเป็นรหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์นะครับซึ่งรหัสไปรษณีย์เนี่ยต้องเป็นตัวเลข5ตัวนะครับเราใช้ตัวเลขธรรมดาเนี่ยตรวจสอบไม่ได้นะครับไม่มีอันไหนที่ว่าตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ได้ก็เลยต้องใช้เป็น default ทั่วไปนะหรือ regular expression ตรวจสอบแทนนะครับตรวจสอบโดยบอกว่าเนี่ยต้องตรงนะต้องตรงกับรูปแบบนี้ก็คือรหัสไปรษณีย์เป็นตัวเลขตัวเลขคือ /d นะภาษาเขานะ /d d คือ digit นะครับและเป็นตัวเลขที่มี5หลักนะครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็ระบุไปนะครับรหัสไปรษณีย์เป็น regular expression ที่มีที่ต้องตรงกับรูปนี้นะฮะ /d digit 5ตัวนะครับจากนั้นก็ลองดูตัวอย่างดูนะฮะกด preview ดูนะครับลองกรอกเป็นข้อความนะครับไม่ยอมนะครับกรอกเป็นตัวเลขไม่ครบหลักก็ไม่ยอมนะครับถ้ากรอกครบ5หลักโอเคผ่านนะครับถ้ากรอก6หลักไม่ได้นะครับครับโอเคฮะก็นะก็ครบละเนื้อหาที่อธิบายในคลิปนี้นะคร่าวๆคือผมพูดถึงคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องที่เน้นเลยนะครับก็ในคลิปนี้ก็คือเรื่องของการตรวจสอบการตอบกลับนะครับซึ่งตรวจสอบได้หลายแบบตามนี้